ถ้ามีการประชุมในมหาลัยเนี่ยในบางครั้งเนี่ยทางสถาบันการศึกษาเนี่ยก็อาจจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขกทม.นะฮะแล้วก็ทางผู้จัดการชุมนุมหรือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปพูดคุยกันเพื่อจัดระเบียบนะฮะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นการชุมนุมเนี่ยในมหาลัยเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมโรคเพราะเรายังมีปัญหาในเรื่องโรคโควิด-19 อยู่นะในเบื้องต้นก็คงต้องรอเราจะอนุญาตหรืออนุญาตอะไรยังไงนะครับเพราะว่าในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการชุมนุมเห็นผู้ชุมนุมเนี่ยประกาศว่าจะมีการเข้าไปปักหลักในสนามหลวงนะครับในส่วนนี้ในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ไหมครับท่านก็ทางสนามหลวงเนี่ยเป็นโบราณสถานนะโดยปกติเนี่ยก็จะมีระเบียบขั้นตอนในการขออนุญาตใช้ก็คงจะต้องไปติดต่อเนี่ยครับกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลท้องสนามหลวงครับตำรวจเราเองเนี่ยก็ดำเนินการเนี่ยตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะตามขั้นตอนนั้นทางผู้ชุมนุมเนี่ยมีการประกาศด้วยว่าจะเป็นการขอให้ดำเนินการตามพ.ร.บ.ชุมนุมแล้วในกรอบกฎหมายที่กำหนดนะส่วนเจ้าที่ตำรวจก็จะดูแลความสงบเรียบร้อยให้เต็มที่ครับ